ไหนล่ะคนที่นายคัดมาถ้าไม่เป็นอย่างที่ฉันคาดไว้นายรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับดีมากให้นายมั่นใจก็เริ่มได้ครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมทดสอบว่าพวกคุณมีคุณสมบัติพอที่จะได้เข้าร่วมกับองค์กรเคเบิลทีวีของพวกเราและก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดสอบผมจะขอถามคำถามเพื่อทดสอบว่าพวกคุณมีคุณสมบัติพอที่จะได้เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้หรือไม่หากใครตอบผิดมากกว่า1ครั้งคุณจะหมดสิทธิ์เข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้ทันทีและคุณมีเวลาในการตอบคำถามเพียง3วินาทีจีน Free Speech คืออะไรหมดเวลาจีนคุณมีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวในการตอบคำถามต่อไปเรียว Free Speech คืออะไร Free Speech หรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งจำเป็นในระบอบประชาธิปไตยถ้าไม่มีเสรีภาพนี้จะเหมือนเราบังคับทุกคนให้คิดแล้วก็ในแบบเดียวกันถูกต้องอันดา free speech มีประโยชน์อย่างไรก็มีประโยชน์ตรงที่ถ้าเรามี free speech เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการประกันเสรีภาพให้กับประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้มีอิสระที่จะคิดมีอิสระที่จะสื่อสารอะไรออกมาก็ได้ตามความคิดของเราเพราะมันเป็นการเปิดโอกาสใหแนวคิดต่างๆของทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วไหลเวียนอย่างเสรีได้ในตลาดของสื่อถูกต้องยิ่งหวังว่าครั้งนี้คุณจะตอบคำถามได้ว่า hate speech คืออะไรอ๋อ hate speech ใช่ป่ะก็คือการดูถูกเหยียดหยามบุคคลหรือว่าสร้างความโกรธแค้นความเกลียดชังให้กับบุคคลอื่นๆนะอย่างเช่นแบบการที่เราไปบอกว่าไอ้คนนี้มันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นกบฏเป็นทรราชต้องขับไล่ออกจากประเทศเป็นคนที่ต้องกำจัดประมาณนั้นดีมากผมขอสรุปว่าพวกคุณมีคุณสมบัติพอที่จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้พรุ่งนี้เวลา 8:00 นขอให้พวกคุณมารับการทดสอบที่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพจริงจังหวะนี้ท้ายมากการทดสอบจะเริ่มภายในอีก5 4 3 2เฮ้ยเดี๋ยวคิวเรายังมาทันเวลาอยู่นะในเมื่อมากันครบแล้วกฎอื่นผมจะขออธิบายกฎในการทดสอบก่อนนั่นคือเราจะให้ทุกท่านตอบคำถามและเมื่อพวกท่านตอบคำถามถูกท่านก็จะได้รับคำใบ้ไปยังสถานที่ที่มีคำถามต่อไปถ้าตอบผิดท่านจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีต่อไปนี้กรุณามารับเครื่องมือสื่อสารที่อยู่บนหน้าจอและเวลาตอบคำถามให้กดปุ่มบริเวณหูฟังและหากใครทำเครื่องมือสื่อสารพังท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราจะเริ่มคำถามกันเลยอะไรคือมาตราวัดสำคัญว่าเป็น hate speech คือการดูว่ามีการขู่อาฆาตมาตราหรือไม่ต้องครับอันดาเราจะส่งคำใบ้เพื่อไปยังด่านต่อไปให้กับคุณทันทีคำถามต่อไป hate speech ผิดกฎหมายหรือไม่ไม่ผิดกฎหมายเพราะสื่อ hate speech ก็ถือเป็นสื่อ free speech อย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าสื่อ hate speech เนี่ยจะเป็นสื่อที่มีคำพูดและถ้อยคำที่รุนแรงสร้างความเสื่อมเสียแล้วก็เสียชื่อเสียงให้กับบุคคลนั้นๆถูกต้องครับคุณยีนเราจะส่งคำใบ้เพื่อไปยังด่านต่อไปให้กับคุณเรียวเนื่องจากคุณตอบคำถามช้ากว่าคนอื่นคุณจึงถูกทำโทษให้ได้รับคำใบ้ในอีกสิบนาที
ศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับ hate speech หรือไม่ไม่มีประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ hate speech ประเทศไทยใช้แค่กฎหมายเกี่ยวกับหมิ่นประมาทเท่านั้นแต่ฉันว่านะมันก็ไม่ได้ช่วยให้ hate speech ในประเทศไทยลดลงเท่าไหร่หรอกเพราะคนเราก็ไม่ได้กลัวใช่ป่ะล่ะฮัลโหลเอ้ยฉันต้องพูดกฎหมายนี่นะโอ๊ยบ้าจริงฮัลโหลฮัลโหลไอ้สุดเลยมดดำเนี่ยขจาภาเนี่ยก็ขอบอกคุณว่าคุณเนี่ยมันอีโรคจิตจิตวิปริตนะอีกระเทยหน้าด้านต้องไปซื้อผู้ชายกินโหด่าขนาดนี้ก็ความจริงแล้วการแสดงความคิดเห็นมันก็เป็นฟรีสปีชแต่ว่าคลิปนี้มันทำให้บุคคลที่กล่าวอ้างถึงค่อนข้างให้จะเสื่อมเสียก็เสียหายอยู่คิดว่ามันน่าจะเป็นสื่อ hate speech มากกว่าที่จะเป็น free speech ถูกต้องครับคุณจีนเราจะส่งคำใบ้เพื่อไปยังด่านต่อไปให้กับคุณมีการใช้ถ้อยคำและกิริยาที่รุนแรงถูกต้องครับคุณเหลียวเราจะส่งคำใบ้เพื่อไปยังด่านต่อไปให้กับคุณคลิปต่อไปนี้คือ free speech หรือ hate speech พวกผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์พวกผมอยู่ในเหตุการณ์ผมหาพ่อมึงเหรอพ่อหยุดโอ้หาพ่อเหรอรักษามารยาทหน่อยครับแล้วกูอยู่ในเหตุการณ์ผิดหัวพ่อรักษามารยาทหน่อยครับเท่าที่ดูคิดว่าสื่อนี้จะยังไม่ใช่ hate speech ลูกเหมือนเผลอแล้วมันก็เหมือน hate speech เพราะมันเป็นแค่การใช้คำพูดที่ดูอาจจะดูรุนแรงแต่มันแค่หยาบคายไม่ได้มีผลที่จะไปขู่ฆ่าถูกต้องครับผมขอแสดงความยินดีกับคุณยีนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่องค์กรของเราพรุ่งนี้ขอให้คุณมาทำงานกับเราได้เลยครับสวัสดีครับคุณจีนขอแสดงความยินดีอีกครั้งที่คุณได้รับเลือกเข้าองค์กรครั้งนี้เชิญตามผมมาครับเชิญครับนี่ครับมาดามผู้ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในรอบนั้นคนนี้น่ะหรอใช่ครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่วันโกเซเว่นครับขอแสดงความยินดีด้วยกับการที่คุณได้รับเลือกเชิญครับ